ขอกราบนมัสการลากลับและผู้ที่มาใหม่ก็รับกรรมฐานของสองพวกรวมกันในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายมาในเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติธรรมได้บุญมากเป็นการสนองพระเดชพระคุณกตัญญูกตเวทิตาธรรมเรียกว่าบุพการีรู้พระคุณสกุลของท่านผู้มีบุญคุณอยู่มากหลายคนยุคใหม่สมัยนี้ไม่รู้จักบุญคุณของคนจึงได้เจริญยากไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ประการใดมีแต่ความรุ่งและเสื่อมลงไม่มีความเจริญเสมอต้นเสมอปลายแต่ประการใดก็เนื่องจากไม่มีรำลึกถึงพระคุณโบราณประเพณีท่านรำลึกถึงพระคุณผู้มีบุญคุณตลอดท่านจะมีบุญวาสนาตั้งแต่ปู่ย่าตาช่วยมาถึงลูกหลานยุคใหม่สมัยนี้แต่มายุคใหม่สมัยนี้นั้นไม่ค่อยเจริญรุ่งโลดโชตนาเหมือนปู่ย่าตายายเพราะขาดคุณธรรมด้วยบุพการีขาดการระลึกถึงความดีอันนี้คนเราเนี่ยไม่มีความดีต่อกันแล้วความสัมพันธ์ในชีวิตก็หมดไปความหมดไปในเรื่องสัมพันธ์ในชีวิตนั้นคือเมตตาลืมพระคุณของท่านผู้มีบุญคุณลืมพระคุณของสัตว์ลืมพระคุณของพระติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนลืมพระคุณผู้กาลุนุนนำอุปการะลืมทั้งบ้านเกิดเมืองนอนลืมทั้งเหตุผลลืมทั้งเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่มันมีบุญคุณกับเรามากแถมลืมพระคุณของตัวเองมือสองเท้าสองสมองหนึ่งก็เป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วการเจริญพระกรรมฐานจึงได้เจริญยศเจริญฐานเจริญพระคุณผู้นั้นจะลืมพระคุณใครไม่ได้เลยแต่ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมแล้วซึ้งใจได้บุคคลนั้นจะไม่ลืมพระคุณคนแน่นอนจะนึกถึงพระคุณอยู่ตลอดเลยการจึงเจริญรุ่งเรืองโลดโชตนาการมาทุกวันบางคนก็เจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมไปอายุมากเขาแก่เท่าชราแก่ชราแล้วก็เสื่อมไปตามลำดับขั้นตอนของสังขารและร่างกาย จิตใจก็ยอมจะเสื่อมลงไปทำธรรมดาจิตใจก็เลวลงไปจำความอะไรไม่ได้เลยระลึกเหตุการณ์ถึงความดีไว้ในชีวิตนั้นก็ไม่ได้แล้วจิตใจเป็นอกุศลคอยระลึกถึงความชั่วตลอดกาลที่ท่านมาเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าท่านได้ซึ่งในรถประธรรมท่านจะรู้ถึงพระคุณของผู้มีบุญคุณน้ำตาจะไหลร่วงด้วยปีติเป็นห่วงถึงบุพการีที่สร้างความดีให้กับเรานั้นอาตมาแต่เป็นเด็กไม่เคยลืมพระคุณของท่านผู้มีบุญคุณเราจึงเจริญของเราเองบางคนเราเนี่ยเห็นแก่ตัวจริงๆไม่ได้มีโอกาสอื่นใดเช่นสิวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่ใกล้โลก90องศาร้อนระอุทั่วโลกสโลกาเราก็ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลกันทำใจให้เยือกเย็นทำใจสบายนึกถึงบุพการีในวันนี้ให้มากนึกถึงบิดามารดาปู่ย่ากตากยายนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีบุญคุณทั้งหลายท่านจะได้เห็นคุณและประโยชน์อันนี้มากถ้าใครไม่นึกถึงคุณข้อนี้แล้วผลนั้นจะได้ผลจะไม่เกิดประโยชน์ตัวที่ผลแต่ประการใดเลยก็ถือโอกาสทำบุญกันมากหน้าไหลตาที่ออกไปตามต่างๆรถลาติดขั้นตอนตามถนนหนทางรถติดเป็นแถวก็ต้องการจะไปเล่นการสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้นึกถึงพระคุณเลยคนที่รู้นึกถึงบุพการีจากกตัญญูเตเวทิตาธรรมก็คือบุคคลผู้เจริญกรรมฐานทำจิตใจให้มั่นคงทำใจให้มีสมาธิทำตั้งสติไว้ได้จะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้มีบุญคุณตลอดกาลน้ำตาจะไหลน้ำเนี่ยจะไหลนองคลองไหลมาจิตใจก็เบิกบานปีติยินดีปีดามีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถในการปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นจะประกอบกันออกมาชัดเจนมากเราจึงมีการรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีนิยมตลอดมาจะมาทำทุกปี15เมษาทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปรียภพแจกผ้าผ่อนท่อนสบายคนเฒ่าคนแก่บ้าง
แล้วก็ให้รางวัลเทพเจ้าทั้งหลายที่มีบุญคุณกับเราดินน้ำไฟลมที่มีบุญคุณกับเราจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลอุทิศถวายดินน้ำไฟลมไปทุกประการธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุตลอดขั้นเทพเจ้าทั้งหลายที่ถึงจะติดอยู่ในห้วยเขาลำเนาภายที่มีบุญคุณกับเรามีประโยชน์กับเราไม่ใช่น้อยเราก็จะขออุทิศส่วนกุศลอันนี้ไปถึงท่านเทพไทยทุกแหล่งล่าท่านเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบรมพิตรประหลาดสมภารเจ้าผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติมีพระคุณต่อประสงค์นิกรและสดอนทั้งหลายเห็นความยากเหนื่อยประโอลกายเนี่ยอันนี้เราเป็นการทำบุญกามาจึงถือเป็นประจำปีมา15เมษาทำบุญให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งบรรพบุตรที่ล่วงลับไปแล้วสู่ชั้นปริยภพจะเป็นเพื่อนที่รักหรือมิตรสหายเจตญาติสนิทมิตรสหายมีพระคุณกับเราจะขออุทิศบุญแน่ให้ตลอดรายการเราสร้างความดีแสนจะยากสร้างความชั่วแสนจะง่ายความดีแสนจะยากก็หมายความว่าทำดีทำยากมากไอ้คนที่จะทำชั่วเนี่ยมันก็เอาตัวไม่รอดมันก็ทำได้ง่ายหลั่งไหลไปได้ง่ายชีวิตเขาจึงแลนแค้นชีวิตเขาจึงไม่มีแปลนและแผนผังการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติกรรมฐานในวันเทศกาลมหามงคลสมัยเช่นในวันนี้จะได้บุญกุศลอย่างมหาศาลว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเทศกาลเปลี่ยนทวดฉลูขานถอดมาลงมาเสงแปลนตามันดับเรียกว่าจันทกติตั้งแต่ที่3เมษาก็เปลี่ยนปีแล้วเปลี่ยนปีไปตามอันดับเป็นการวันขึ้นปีใหม่ของไทยชาวพุทธถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันนี้อีกวันหนึ่งที่วันขึ้นปีใหม่ของเราคือพระอาทิตย์ฉายแสง90องศาอยู่ใกล้โลกจึงร้อนระอุทั่วโลกสลูกาเรียกเหยียบเมฆคเมคาราศีกฎพระอาทิตย์ทรงกฎในวันนี้แล้วดาวหางก็ขึ้นใครดูบ้างหรือเปล่าดูตอนที่พอมืดลงก็ดาวหางหมดแหละบางคนก็ไม่เคยพบดาวหางดาวหางขึ้นทุกวันนะดูซะให้ได้ดาวหางเนี่ยปรากฏชะตากรรมของบ้านเมืองชะตาของชีวิตของปุริยุกเนี่ยต้องตกระกรรมลำบากท่านทั้งหลายเจริญกรรมฐานท่านจะมีชะตากรรมอันเป็นรุ่งโรจน์โชตนาการจิตใจท่านจะเบิกบานหันษาท่านจะมีประโยชน์ในชีวิตของท่านเองไม่ใช่เรียกร้องให้มานั่งกรรมฐานกันแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่นแหละสิริมิ่งขวัญมงคลเหมือนราศีกรดขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อพากาศพระอาทิตย์ลงโลก90องศาแล้วก็จะเลื่อนคล้อยลงไปถึง45องศาจากฤดูร้อนกลายเป็นฤดูฝนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวพระอาทิตย์จะอ้อมเข้าเรียกว่า45องศาพระอาทิตย์จะอ้อมเข้ารู้สึกว่ามันมืดไวเป็นตามชะตาของราศีของพระอาทิตย์ประจันมีการผลัดกระลงผลัดกันขึ้นนี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของเราสับสนเหมือนพระอาทิตย์ประจันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเปลี่ยนแปลงกลับกันไปตลอดเวลาวันนี้ตั้งแต่เช้ามาท่านมีความสุขมั่งไหมตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้พระอาทิตย์ก็จะเลื่อนคล้อยชายมาพลับแล้วก็จะอัสดงคตตกไปพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้ววันหนึ่งแล้วในวันนี้ชีวิตเราก็หมดไปในวันหนึ่งและค่ำคืนในวันนี้อีกคืนหนึ่งเวลาของเราก็หมดไปหนึ่งเวลาอายุก็มากขึ้นทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็เฒ่าอับเฉาโดยดอกไม้ก็อับเฉาเฒ่าชะแลแต่ชะลาเป็นขี้เถ้าในอนาคตด้วยกันทุกคนไม่มีใครท่านผู้ใดเลยหนอที่จะมีชีวิตอย่างแจ่มใสเสมอต้นเสมอปลายนั้นไม่มีเลยถ้าเจริญกรรมฐานได้ทุกนาทีทองท่านจะประคองน้ำใจไว้ได้ท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนึกถึงบุพการีผู้มีบุญคุณไว้เสมอท่านจะไม่ผิดหวังในชีวิตท่านแน่นอนและเราก็ไม่มีการนินทาสรรเสริญใครไม่มีการว่าร้ายสายสีป้ายสีแต่ท่านผู้ใดใครที่ไหนมีแต่ชีวิตลุ่งโลดโชตนาการด้วยการกตัญญูกตเวทิตาธรรมของท่านในวันมหาสงกรานต์เช่นวันนี้ในวันนี้ถ้าท่านเจริญกรรมฐาน
ก็จะมีความสุขตลอดปีตลอดชาติจากปีการชวดไปเป็นปีฉลูเป็นต้นไปตามระดับของทัศน์และจันทกติชีวิตจะแจ่มใสตลอดปีทำร้อนให้เย็นทำให้เย็นใจเย็นนอกเย็นในเย็นจิตเย็นใจทำอะไรก็จิตใจก็สบายรุ่งโรจน์โชตนาการจะทำอะไรนึกเงินไหลนองนึกทองไหลมาได้ทุกคนแต่ท่านจะทำได้แค่ไหนกันการเจริญกรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการแก้ปัญหาชีวิตเป็นการแก้ปัญหาทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นกันแล้วไปเราแล้วเราก็เจริญสติปัฏฐาน4มีการเดินจงกรมได้เดินบ้างหรือเปล่ายืนหนอ5ครั้งที่ตมาชอบพูดแต่ท่านทำไม่ได้กันเลยไม่ชอบทำตรงนั้นยืนหนอ5ครั้งให้มันมีสติอยู่สักขั้นตอนต่อจิตใจจะยืนหนอ5ครั้งหลับตาด้วยก็เปล่าๆกันเท่านั้นเองแต่ก็ยืนหนอกันไปเท่านั้นเองแต่วิธีการที่ความตั้งใจจริงนี้ท่านจะไม่ค่อยตั้งใจกันเท่าไหร่นักถ้าท่านมีศรัทธาจริงตั้งใจจริงท่านจะพบของจริงถ้าทำหยอกๆแย่ๆทำปลอมๆทำแปลงๆท่านก็พบของปลอมจิตใจท่านปลอมเพราะต้องไปพบของปลอมจิตใจของท่านมั่นคงขันติความอดทนจิตใจจริงชายจริงหญิงแท้มาดันแต่จะพบของจริงตลอดเลยแต่รายการแต่จะไม่เดินไปหาพบของปลอมเหมือนท่านที่ยอมใจท่านแล้วแต่ประการใดขอเช็ดจริงเป็นประการใดน่าจะคิดอีกตอนนั้นถ้าเรามีความจริงนะท่านจะพบของดีและของจริงถ้าทำยอๆยาๆจิ้มจิ้มจ้ามจ้ามแต่จะพบของปลอมจะไม่มีความจริงใจต่อการปฏิบัติเลยแต่ท่านมีความจริงความใจท่านจะพบของจริงทุกสิ่งได้ของจริงได้แน่สนิทติดในหัวใจท่านทั้งหลายเอ๋ยมานี่มายากท่านทั้งหลายโปรดตีความหมายของชีวิตของท่านอย่ามายากเหลือเกินต้องการงานมานะด้วยกันทุกคนมีงานด้วยกันทุกคนเนี่ยมาเนี่ยตมาเห็นใจท่านมาเป็นร้อยๆหลายร้อยคนเนี่ยมายากต้องการงานลำบากต้องกรองตกมาแล้วจึงจะมาการขอให้จริงสักหน่อยได้ไหมทำอะไรก็ทำของจริงแต่จะพบของจริงตลอดทั้งชาติแต่จะมีสามีก็สามีจริงถ้ามีภรรยาได้ภรรยาก็เป็นคนจริงผัวจริงเมียจริงผู้หญิงจริงผู้ชายก็จริงนี่แหละโบราณว่าว่าชายจริงหญิงแท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชาชายหรือก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ไม่มีใครบูชาไม่มีความจริงต่อการเจริญกรรมฐานเพื่อแสวงหาของจริงแสวงหาความถูกต้องไม่ใช่แสวงหาของปลอมอย่างที่ท่านมายอมจ่ายมากันครึ่งๆกลางๆยอมจ่ายซะกลับไปแล้วก็ใช้โยโฮวิลไปตามเรื่องตามราวหน้าชิดได้เวลาเราเกิดมาทำไมกันหนอถามตัวเองเกิดมาทำไมเกิดเป็นคนแสนจะยากเกิดเป็นอะไรถึงจะดีล่ะไม่ว่าทุกอย่างไม่ดีทั้งนั้นมีแต่ความยากความลำบากความทุกข์ยากลำบากใจตลอดเลยการจะเกิดมาทำไมเล่าอ๋อเราเกิดมาครั้งนี้เกิดมายากลำบากหรือเกินกิจโฉมนุษย์ตปฏิลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากยากที่สุดกิจฉันมัจจานชีวิตตังที่ท่านทั้งหลายมีชีวิตเหยียบย่างมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่เนี่ยมันก็ยากเราจะมีชีวิตเหยียบย่างมาถึงปูนชนีแล้วก็แสนจะยากบางคนก็ไม่ทานร้องตายในท้องก็มากหลายตายหมดแล้วไม่มีเหลือเลยนับว่าท่านเนี่ยมีของดีนะของหายากท่านก็พบแล้วท่านทำไมถึงทำตัวให้มันง่ายมักง่ายมักได้นะเล่าขอประทานโทษในที่ประชุมนี้ด้วยนี่แหละเราต้องทำให้ยากเพราะเราเกิดมายากแล้วมีชีวิตอายุเหยียบย่างมาถึงปูนนี้ก็ยากอยู่บางคนไม่ทันร้องตายในท้องก็มากหลายเกิดมายังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็มาตายจากโรคไปซะแล้วท่านจะไม่เสียดายชีวิตท่านมั่งหรือท่านเกิดมาทำไรแล้วก็ชีวิตที่ตายไปเนี่ยมันเกิดมายากรักษาชีวิตไว้แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากลำบากท่านต้องรักษาสมบัติมนุษย์ไว้ย้ายสมบัติมนุษย์มันต้องตกไปเป็นทาสของกิเลสออกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานออกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเลยขอให้ร่างกายเป็นมนุษย์ตลอดไปคือสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขอให้เดินทางไปหานิพพานสมบัติด้วยความสุขความเจริญชุมท่านทั้งหลายเถิดประเสริฐที่สุดนี่แหละกิจฉัง
มัจจานชีวิตังท่านหญิงเอ๋ยท่านชายเอ๋ยถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วท่านจะอยู่ตอนเช้านั้นอย่างไรเดี๋ยวท่านก็สายเดี๋ยวท่านก็บ่ายเดี๋ยวท่านก็เย็นเดี๋ยวท่านก็เห็นตัวตายพระอาทิตย์เลี้ยวลับชายมาพับอัสดงครบพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วในขณะนี้ชีวิตเราจะไม่ดับจะไปอยู่ที่ไหนล่ะพี่น้องที่รักนะจงรักษาชีวิตของเราไว้เกิดมายากเหลือเกินอย่าให้ชีวิตนี้ประดักประเดิดอย่าทำตัวเองให้มักง่ายมักได้จนเกินไปมันจะเสียการเวลาของหญิงและชายเป็นชายก็ขอให้จริงหน่อยเป็นหญิงก็ให้แท้หน่อยท่านมาแสวงหาของจริงก็คือการเจริญกรรมฐานไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่ไปอยู่เจริญกรรมฐานที่กรุงเทพได้ญาณที่6มียาณที่6เป็นโสดาบันกันทั้งหมดวัดเลยคงไม่ใช่น่าจะรู้ว่าระลึกชาติได้ไหมสองรู้กฎแห่งกรรมไหมพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นสามแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดอะไรประเสริฐมันต้องประเสริฐแน่นอนนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยท่านทั้งหลายเอ๋ยแล้วท่านจะเอาอะไรเป็นหลักประกันชีวิตท่านมีประกันชีวิตแล้วหรือยังการประกันชีวิตที่เป็นแก่นสารและเนื้อแท้นั้นต้องคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าท่านเจริญสติปัฏฐาน4ท่านประกันชีวิตของท่านได้เหมือนเราประกันรถมีใบประกันรถฉะนั้นท่านไม่มีใบประกันรถท่านจะเกิดมาทำไมแล้วรถนั้นซื้อมาทำไมเกิดไปชนขึ้นจะทำอย่างไรมีใบประกันไหมชีวิตเราก็ต้องเหมือนรถเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่ปนปี้แหลกลานมันก็ต้องมีใบประกันชีวิตประกันชีวิตของเรานั้นคือการเจริญสติขอให้มีสติเป็นเรื่องประกันชีวิตชีวิตจะไม่แรงแค้นชีวิตจะได้มีแปลนแผนถังถ้ามีสติอยู่กับจิตใจท่านแล้วชีวิตท่านเนี่ยจะโปร่งโล่งใสจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีใบประกันชีวิตแล้วถ้าท่านขาดเจริญกรรมฐานขาดสติสัมปชัญญะแล้วแสดงว่าท่านเปล่ามาเปล่าไปไม่มีอะไรเลยท่านทั้งหลายนี่แหละกิจฉังมัจจานะชีวิตตังชีวิตเราล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วจงรักษาชีวิตไว้ที่มันเกิดมายากและอยู่มาด้วยความยากนี่อย่างนี้เป็นต้นกิจฉังกิจฉังมัจจานุชีวิตตังมีความหมายกิจฉังสัทธรรมมัชวนังที่ท่านจำได้มาฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานแสนจะยากนะไม่ใช่ของง่ายแต่ประการใดขอฝากขึ้นไว้อาจจะมีเหตุผลประการใดตมาไม่ว่าท่านเลยแต่มาเนี่ยท่านเสียเวลามาเนี่ยท่านได้อะไรกลับไปบ้างที่จะกลับวันพรุ่งนี้แล้วคืนนี้จะกลับไปบ้างก็ได้อะไรไปบ้างให้มันได้ติดเนื้อติดตัวติดหนังไปบ้างติดวิญญาณของท่านไปมีแท้ประทึกเสียงติดจิตใจของเราไปบ้างโดยจิตแจ้งเสกรูปนิพพานจิตเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นระดับเนื้อแท้ประทึกเสียงให้มันติดวิญญาณไปบ้างถึงวิญญาณแปลว่าญาณนะความรู้ให้เกิดปัญญาญาณจะได้แก้ไขปัญหาจะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจสามีภรรยาจะอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนทั้งหลายอยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยจะมีความสุขได้ประการใดท่านมีใบประการชีวิตทั้งอย่างเนี่ยการจิตฉังสัทธรรมมัชฌานังการจะฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ยากเดี๋ยวนี้จ้างคนมาฟังก็ยังไม่มีอยากฟังเทศจ้างไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปก็ได้ไปก็ได้คอนเสิร์ตเอาตูดจ้ามะจ้ามะแล้วชอบพันจังเลยแต่สร้างความดีเนี่ยจ้างให้สร้างก็ยังไม่มีคนสร้างจ้างให้มาฟังแท้อย่างนี้ก็มีขยะฟังขอฝากท่านหญิงท่านชายที่เคารพไว้ในที่ประชุมนี้ท่านจะรักอะไรแรงแค้นเหมือนแดนสุขขาวดีอาจจะมีความสุขความเจริญได้หรือไม่สามีภรรยาถ้ามีความสุขไหมขอถามจริงๆทะเลาะกันทุกวันนี่มาร้องไห้หลายรายพี่น้องแย่งสมบัติกันทะเลาะกันพ่อแม่ก็น้ำตาร่วงนี่เลวที่สุดเกิดมาเป็นคนเลวน่าจะเกิดมาเป็นคนดีมีปัญญาพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่มั่งได้ไหมสามีภรรยาก็เลวละทะเลาะกันทุกวันขนาดปริญญาโทก็ทะเลาะกันเตะกันตบกันหน้าเสียดายมากเกิดมาทำไมหนอเกิดมาทำไมหนอเกิดมาชีวิตอันแรงแค้นแล้วไม่มีแปลนแผ่นผังเกิดมามีแต่ความทุกข์หาความสนุกในสังคมคอนเสิร์ตนะใช้ย่อทั้งสาวทั้งนมวันเกิดว้อยเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเหล่าลืมแม่ลืมพ่อลืมแน่ลืมปู่ย่าตายายน่าจะไปเลี้ยงแม่ให้อิ่มสักหน่อยถ้าใครจะเดินกรรมฐานจะคิดถึงแม่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านอย่าคิดถึงแม่ท่านเลย
แสดงยโมกปฏิหารโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงพิภพกระทั่งที่พระพุทธมารดาเป็นผู้ชายมาเกิดไปเทพบุตรแกก็ต้องไปใช้นี่น้ำนมนี่นึกถึงน้ำนมกันบ้างไหมบางคนบอกเถียงอาตมาหลวงพ่อผมเกิดมาผมไม่ได้กินนมแม่หรอกมันกินนมหมาหรือยังไงตาไอ้นี่กินนมหมาแน่ไม่ได้กินนมแม่ถามว่าเธออยู่ในท้องกินนมอะไรขอถามไอ้นี่นี่ขนาดปริญญาโทมาพูดตรงนี้ที่กุฏิเลยบอกเลิกพูดกับเราเธอกินนมหมาแหละไม่กินนมแม่ก็ต้องกินนมหมาแล้วเนี่ยขนาดปริญญาโทนะดูหน้าเขาไว้ก่อนนี่อย่าคนนี้จะเลยไม่ได้เอาปูนหมายหัวมันเขาไว้ก่อนมันไม่ได้กินนมแม่มันเลยไม่คิดถึงแม่เลยนะนี่ปริญญาโทจุฬาด้วยขอฝากไปด้วยถ้าใครอยู่จุฬานี่ขอฝากไว้นี่นะไม่กินนมแม่ผมไม่ได้กินนมแม่มึงก็กินนมหมามึงกินนมหมาเนี่ยเนี่ยถ้าจะเลยกรรมฐานน้ำตาจะร่วงคิดถึงแม่จ๋าแม่จ๋านี่อาตมาเนี่ยขอหักมาคิดถึงแม่หายใจสั่นสะดือได้นะหายใจสั่นสะดือได้แน่นอนมีความหมายอย่างนี้บางคนก็ไม่เอาก็แล้วไปนะไม่ว่าอะไรกันการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการที่ประกันชีวิตของท่านแต่การชีวิตอย่างแน่นอนเนี่ยกิจฉังมัจจานชีวิตตังการที่สำหรับทางพระธรรมเทศนาแสนจะยากจ้างมาฟังเทศไม่มีใครมาฟังไม่มีใครมาฟังแน่นอนกิจโฉพุทธานะพุปปาพุปปาโทมุปปาโทการที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าพบศาสนาแสนก็จะยากแสนยากมากไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาที่จะพบอย่างนี้หรอกนี่พระพุทธเจ้ารวมตำรับตำราให้เราแล้วแต่เหตุใดหนอเราจึงไม่สนใจกันน่าเสียดายมาก นี่อาตมาคิดถึงแม่ทุกวันที่เราหายใจสังสะดือได้เลือดเต็มปากเลยหายใจยังไงใครอยากจะรู้ว่าหายใจสังสะดือได้พรุ่งนี้ไปคืนนี้ก็ได้ไปอยู่กลางถนนให้รถมันชนได้คอหักลงไปดูซิว่าจะหายใจสังสะดือได้จริงไหมเนี่ยเอาไปลองดูนี่องค์นี้ทำได้ที่พูดนี่นะไม่เจอพูดทรงเดชไม่มีพยานหลักฐานไม่มีรูปถ่ายไม่มีหลักอ้างอิงเราคิดถึงแม่เราตลอดเลยการเนี่ยบางคนมาเถียงอาตมาว่าไม่ได้กินนมแม่แต่ตอนอยู่ในท้องแม่กินนมแม่ทางสะดือใช่ไหมกินทางรกเลือดแต่ละหยดเขาในอกแม่เนี่ยออกมาแล้วก็ดื่มนมแม่เดี๋ยวนี้เขาไม่กินนมแม่กันคนลูกมันจึงไม่รักแม่ไปรักเดรัจฉานมันไปกินนมเดรัจฉานแน่นอนที่สุดขอฝากไว้เป็นข้อคิดเมื่อสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาก็กินนมแม่กันกระทั่งขวบสองขวบยังไม่ละนมกินนมแม่จึงเหมือนแม่ตลอดมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเนี่ยลูกกับแม่ไม่เหมือนกันไปเหมือนคนใช้แม่ไม่เคยเลี้ยงลูกเลยให้คนใช้เลี้ยงไปจ้างคนมาเลี้ยงลูกแล้วแม่จ้างคนมาเลี้ยงลูกมาไปคนสัพเพเหระลูกเราก็ติดคนเป็นคนสัพเพเหระไม่ได้ติดแม่เลยจะประการใดท่านทั้งหลายนั่งกรรมฐานให้จะรู้ได้ว่าเนี่ยท่านเป็นประเภทไหนจะมีกุศลหรือไม่มีกุศลประการใดท่านจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยถ้าท่านเจริญกรรมฐานไม่มีความเข้าใจท่านเสียดายเวลาท่านน่ะว่ากายานุปัสสนาจะยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวามีสติไว้ได้ไหมคนมีสติเนี่ยมันจะทำให้สำรวมเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาก็เพราะนี่สำรวมกายนั่นแหละคือศีลสำรวมจิตก็คือมีสมาธิสังวรจิตมีสมาธิเป็นประจำแล้วก็ระวังก็คือตัวปัญญาไม่ประมาทอีกต่อไปปัญญาก็เกิดขึ้นกับตัวท่านชีวิตท่านก็จะเกิดประโยชน์ในกิจประจำวันนั้นจะแก้ไขปัญหาได้มีกฎแห่งกรรมรู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้มันจะมาปรากฏให้เราทราบด้วยการยืนหนอ5ครั้งแต่การกำหนดปวดหนอปวดหนอนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็จะรู้ได้ว่ากฎแห่งกรรมหรือไม่อ๋อปวดเมื่อยธรรมดาเวทนาธรรมดาแยกรูปแยกนามออกไปเวทนามันก็ออกไปไม่มีอุปาทานไปยึดมั่นจิตใจก็เบิกบานนั่นแหละตัวปัญญาอยู่ตรงนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวภายหลังนี่เหตุผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่มากันนั่งสนุกสนานมานินทาว่าลาซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นถ้าจิตดีมีปัญญาจะทำอะไรก็ได้มรรคได้ผลรับราชการก็ได้ตำแหน่งธุรกิจในกลางงานก็ได้เงินได้ทองงานเดินทำอะไรมีปัญญางานก็เดินเงินก็ตามมาหาเราเองงานไม่เดินเงินก็ไม่ตามชีวิตจะแลนแค้นไม่มีแปลในแผงผังคนเราเดี๋ยวนี้นึกถึงบุญคุณคนบ้างไหม
เนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยทำให้นึกถึงบุญคุณผู้มีบุญคุณจะไม่ลืมพระคุณผู้นั้นจะช่วยงานตลอดในการคนประเภทยุคใหม่สมัยนี้ไม่นึกถึงบุญคุณคนใครให้อะไรข้าพเจ้าไม่จำข้าไม่เอานะทั้งนั้นไม่นึกถึงบุญคุณเขาแต่ประการใดถึงจะให้มาก็เป็นของซื้อขายในการตลาดเท่านั้นแลกเปลี่ยนกันไปเท่านั้นแต่ไม่นึกถึงน้ำใจซึ่งกันและกันคนเรารักกันด้วยน้ำใจรักกันด้วยผลงานรักกันด้วยเมตตาคนนั้นจะรักกันทนทานมากมายหลายประการเนี่ยรักกันไม่ใช่ว่าจะต้องมีของแลกเปลี่ยนคนที่หวังผลแลกเปลี่ยนแล้วคนนั้นไม่รักกันจริงไม่มีเมตตาไม่มีอัจฉริยะฉันไม่มีน้ำใจไม่เคยช่วยใครเลยอย่างนี้เป็นประการสำคัญและคนนั้นก็เจริญไม่ได้จริงไม่มีความเจริญรุ่งโรจน์โภชนาการแต่ประการใดมีลูกมีหลานก็ตื่นตันหมดไปเดินทางตันไม่มีทางปลอดภัยแน่เดินทางตันไปหาความจนไม่ได้ไปหาความร่ำรวยแต่ประการใดนี่ความหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยตั้งสติไว้ดีดูเท้าด้วยเท่าที่ตมาเห็นเขาเดินหลับตาเดินบ้างมองโน่นมองนี่ต้องดูที่ปลายเท้าแล้วก็ก้าวไปช้าๆทำอย่างที่ตมาบอกเนี่ยรับรองได้ผลแน่ยืนหนอ5ครั้งให้มันได้สติสตังค์ทำได้แล้วจะได้รู้เหตุการณ์วาระจิตของคนได้เห็นคนเดินมาจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ฉายไม่ดีคนนี้คบค้าสมาคมไม่ได้คบได้จะค้ารวมไม่ได้จะขาดทุนมันจะบอกออกมามีประโยชน์ในการแก้ปัญหาชีวิตมาแล้วเราจะได้รู้ว่าเราทำกรรมอะไรไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครมาบ้างแล้วเราเนี่ยจะได้ว่ารับเวรรับกรรมอะไรตรงไหนเวลาใดอย่างไรเราก็จะได้ระวังไม่ประมาทต่อไปเวรกรรมตามสนองเราก็จะแก้ไขเราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายินดีรับเวรกรรมที่จะต้องสนองเราไม่อยากจะมาเนี่ยโดนฟ้าผ่าโดนไฟลวกน้ำร้อนลวกโดนรถชนคอหักแขนหักขาหักโดนลงถ้ำลงเหวที่แม่สอดยินดีรับกรรมไม่ได้ปฏิเสธทุกข้อหาเพราะเราได้ทำกรรมไว้ทั้งหลายโปรดคิดอย่างนี้ถ้าท่านทำกรรมฐานได้จะลึกได้ถ้าจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรจะมากล่าวเนี่ยจะมาทำได้แล้วและผ่านพ้นเวรกรรมมาหลายประเด็นแล้วต้องต่อสู้กับเวรกรรมตามสนองฟ้าผ่าเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานถึง6เดือนหูตึงไป6เดือนที่ชาวบ้านกยาที่รักเงินรักทองอย่าลืมท่านทั้งหลายไปสอนลูกหลานอย่ารักเงินพ่อแม่ถึงจะเป็นปู่กับย่าตากยายบ้านเดียวก็รักไม่ได้แต่เราไม่ได้ขออนุญาตจะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างแรงและบาปมากกว่าไปรักคนอื่นครับรักพ่อรักแม่รักปู่ย่าตายายเราคิดว่าไม่บาปนั่นเนี่ยบาปร้ายแรง2คูณเลยนะเห็นท่านตาจะเอาของพ่อของแม่หรือปู่ย่าตายายในบ้านเดียวก็ต้องรับอนุญาตต้องขอญาติจากท่านก่อนแล้วก่อนจะเอาไปถ้าท่านให้ค่อยเอาไปเนี่ยได้แต่ตัวตมาแหละรักยายเลยเราก็ต้องถูกฟ้าผ่าดังที่ชาวบ้านก็คุยอย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายไม่รออย่าไปลองสอนลูกสอนหลานไว้ได้แต่บางคนก็ไม่เอาเลยไม่รู้จะไหนเอาเสียอกเสียใจกำหนดที่ลิ้นปี่เนี่ยทำได้ไหมลิ้นปี่ให้ใจยาวๆกำหนดให้ได้แล้วมันก็จะหายเสียใจหายโกรธหายเคืองจะผูกพยาบาทฆ่าพิเวณท่านผู้ใดให้ใจยาวๆเดี๋ยวก็หายเนี่ยเรื่องจริงมีอย่างนี้ไม่ควรจะปฏิบัติตามนะแต่ก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่โยมต้องการก็ไปไม่ต้องการก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่เสียหายอะไรจะตามากล่าวเนี่ยเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วคนมีบุญก็ไปคนไร้บุญวาสนาคนมากง่ายมากได้คนไม่มีราคามันก็มองไม่เห็นของดีขอเจริญพรเหมือนไก่กับเพชรนินจินดาไม่รู้คุณค่าของเขาก็เช่นเดียวกันคนดีแค่นี้เองดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้ดีกว่านี้ไม่ได้เราก็อยากให้เขาดีนะอยากส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีด้วยกันทุกคนแต่เขาดีไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะดีแค่นั้นมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เลิกการเอวังแค่นั้นเองคาวอลงสต็อปสล็อปลงไปแค่นั้นเขาดีกว่านี้ไม่ได้ชาตะกัวมันก็เป็นทองคำไม่ได้ก็เห็นใจแต่ชาติทองคำแล้วเราจะใส่ตู้อุดจะขุดหลุมฝังมันยังกะหลังชังใส่น้ำอยู่ในน้ำคลำมันก็ยังกะหลังชังอยู่ก็คือทองคำต้องเป็นทองคำตะกั่วต้องเป็นตะกั่วจะเสกให้เป็นทองคำก็ไม่ได้จะเสกทองคำให้เป็นตะกั่วมันก็เป็นไม่ได้คนดีมีปัญญาจะเสกให้เป็นคนชั่วก็ไม่ได้เ
คนชั่วที่เลวสารเลวมากได้มากได้จะเสกมันเป่ามันให้เป็นคนดีมีปัญญาก็ทำได้ยากใครจะทำให้ใครได้ไม่มีแล้วต้องตัวเจ้าตัวทำเองเจ้าตัวต้องแก้เองเจ้าตัวต้องสร้างเองฐานะเองอย่างนี้เป็นต้นรับรองท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมความมุ่งหมายปรารถนาทุกประการวาระดีถีเป็นมิ่งขวัญมงคลวันสงกรานต์ในวันนี้13เมษายนมากพุทธศักราช2540โดยกุลยุคดาวหางขึ้นตลอดเห็นชัดโดยใกล้กับดวงพระจันทร์ห่างกันไม่เท่าไรจะมีพุ่งไปด้านเหนือจะเห็นได้ชัดเจนมากมายทุกวันจนกว่าจะเสื่อมหายคลายคลี่ไปดาวหางเนี่ยขอให้เราพิจารณาทุกคนจะยากดีมีจนโลกโดยสมมติโลกเกิดกุลยุคเศรษฐกิจจะตกเงินทองจะหายากก็ขอเจริญพรว่าโปรดประหยัดเงินย้ายฟุ่มเฟือยประหยัดกิริยามารยาทประหยัดปากประหยัดประหยัดเวลาประหยัดความคิดประหยัดความคิดด้วยอย่าคิดเลเพละท่าประหยัดกิริยาประหยัดเวลาใช้เวลาเป็นประโยชน์ต่อตนและชีวิตประหยัดปากเขาว่าอย่าไปพูดอะไรสิ่งที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ประหยัดเงินประหยัดทองไว้เอาไว้ใช้ให้ลูกเรียนหนังสือและอยากจะไหว้อย่างน้อยก็เอาไหว้ซื้อกับข้าวยังดีกว่าเอาไปทิ้งไปคว้างไปกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันในวันสงกรานต์แล้วก็ขอฝากกลับไปบ้านอย่าเอาหน้าไปสาดเขาสาดรถสาดลาการตกถนนหนทางมากหลายเป็นบาปเป็นกรรมไม่น่าลูกเอ๋ยพี่เอ๋ยน้องอย่าทะเลาะกันนะลูกนะสร้างความดีให้พ่อแม่ต่อไปเถิดพ่อคุณพ่อครับคุณแม่ขาอย่าทะเลาะกันนะลูกไม่สบายใจถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันลูกเราเป็นลูกเราก็ไม่สบายใจถ้าลูกมันตีกันทะเลาะกันเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปสลบใจความว่าอย่าทะเลาะกันดีกว่าจงสร้างสรรค์สร้างความดีซึ่งกันและกันให้กันช่วยกันดีกว่าทำลายซึ่งกันและกันอันทั้งหลายเอ๋ยจงแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรสภาพกับเราไม่ตีจิตต่อกันเพราะฉะนั้นสารพัดในปัตตภีกับปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีช่วยได้อย่างใจจงมีไมตรีกันดีกว่าพานเรารักกันดีกว่าเกลียดกันเกลียดกันนี่ไม่มีดีเลยท่านหญิงท่านชายที่รักเรามาโปรดรักกันด้วยเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันมีอะไรก็ช่วยกันเถอะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มันไม่หมดเปลืองไปเท่าไหร่นะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันจนกว่าจะตายจากโลกไปก็ไปไม่ได้แล้วก็ขอฝากคติธรรมในวันนี้ไว้ของกินไม่กินมันก็เสียเอาแบ่งกันกินซะแล้วก็ความรู้คู่กับความดีสร้างไว้ได้นี่แหละนกต้องมีขนคนต้องมีความรู้มีลูกก็ให้เรียนเป็นด็อกเตอร์ด่ะก็ขอฝากคติธรรมในวันมหาสงกรานต์มหาสมัยเป็นมหามงคลชีวิตโดยทั่วหน้ากันณโอกาสนี้ขออำนาจมหาสงกรานต์เทพเจ้าและพระพรหมยมยักษ์ตลอดข้าพลาหูตลอดกระทั่งพระเสาแทรกพระอังคารพระจันทร์เสวยอายุตามหลักโหราศาสตร์โหราจารย์เทพเจ้าด้วยบันดาลทุกแรงล่าขออำนาจคุณบัตรีนาตนาใจอำนาจบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาทุกประการจงรักษาพรชัยให้ท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายอุบาสกปฏิกาทั้งฝ่ายสงฆ์บรรพชิตทั้งฝ่ายชีวิตคู่กันไประหว่างพ่อแม่กับบุตรธิดาระหว่างเพื่อนระหว่างญาติตัวญาติระหว่างซึ่งกันและกันระหว่างหญิงระหว่างชายระหว่างสภาพความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านสามีภรรยาจงหันหน้าเข้ามาหากันปรึกษาปรองดองเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันตั้งแต่บัดนี้ไม่มีการทะเลาะวิวาทการแบ่งกินแบ่งกันใช้มีเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูการโดยถัวหน้าการขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขชั้นนิรันดรขอจงเจริญจตุพิจารพรชายสี่ประการมีอายุขอให้ยืนนานมโนผิวพรรณผ่องใสสุขค้างขอสุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดด้วยใจดีโรคภัยข้าเจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ณบัดนี้จะคิดต่อไปโอกาสหน้าจ
จงพรรณนาให้เกิดความสำเร็จประเด็จพรต้อมเจ้จำนงความหมู่หมาตราธนาด้วยการทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทอญมีอุบาสกบาทิกาเป็นต้นทั้งฝ่ายทั้งพระเถรานุเถระพระภิกษุนวกะที่เราท่านทั้งหลายเลื่อมใสในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่การเจริญพระกรรมฐานนี้น่ะทำให้เข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่ายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สามรัตนตรัยนั้นอยู่ในจิตใจของเราเมื่อใดเราก็จะมีแต่ความแจ่มใสมีแต่ความโชคดีไม่โชคร้ายแต่ประการใดจะทำงานอันใดก็ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยชูจะทรัพย์สินท่านก็จะได้มีที่พึ่งทางใจติดตัวของท่านไปจะเป็นท่านผู้ใดใครที่ไหนก็ตามอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นถ้าหากว่าเราขาดธรรมะแล้วนั้นจิตใจก็จะไม่เบิกบานทำอะไรก็ไร้ผลอานิสงส์ก็จะไม่พึงได้กับตัวเองนี่เป็นประการสำคัญคำว่าอานิสงส์แปลว่าผลงานผลงานจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจเราได้นั้นเราจะต้องมีธรรมะไอ้ธรรมะตัวนี้นะแปลว่าธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นมาใดมันก็เลื่อนลอยและแปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศของธรรมชาตินั่นเองไม่มีอะไรเป็นความหมายอื่นเกิดขึ้นที่ใดมันก็ต้องดับที่นั่นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันก็เกิดได้ธรรมชาติคือความดีไม่แปรผันความดีไม่เปลี่ยนแปลงความดีจะมั่นคงความดีนั่นจะดำรงซึ่งหลักแก่นสารของชีวิตจะมั่นคงในชีวิตต่อไปจิตใจเราจะไม่แปรผันจะไม่แปรพักจะมีแต่ความรักแห่งเมตตาหรือความปรารถนาดีทุกคนจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ตามถึงจะหากว่าจะเป็นไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจท้องเดียวไม่เหมือนกันก็จริงแต่เราปฏิบัติธรรมะได้มันจะเหมือนกันเป็นพิมพ์เดียวกันจะมีจิตเป็นกุศลคล้ายคลึงกันจะมีจิตจะเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันเสมอหน้าเสมอตากันคนที่ไร้ธรรมะมันจะไม่เสมอหน้าไม่เสมอตามันจะไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชีวิตนั้นแต่ประการใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุผลแสดงกฎแห่งกรรมให้เราได้ทราบถึงเวลาและการเวลาของตนมันเป็นผลงานของชีวิตที่เราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีการควบคุมจิตได้มีอยู่ในกรอบขอบเขตของชีวิตได้เมื่อใดชีวิตนั้นจะแจ่มใสชีวิตนั้นก็จะมั่นคงชีวิตนั้นก็จะดำรงหลักฐานมั่นคงด้วยความอดทนอดกลั้นอดออมประนีประนอมยอมความเราจะไม่ทะเลทลายจะไม่ไร้สาระจะเอาแต่การงานและหน้าที่จะรับผิดชอบดีได้มากขึ้นคนที่ไร้สาระจะไม่รับผิดชอบตัวเองคนที่ไม่รับผิดชอบตัวเองนั่นคนไร้ธรรมะชีวิตจะไม่มีค่าเวลาก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่รับผิดชอบชีวิตของเขานับภาษาอะไรแล้วจะรับผิดชอบในครอบครัวระหว่างบิดามารดาบุตรธิดาเป็นต้นไม่ยอมรับผิดชอบในครอบครัวนั้นจึงจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยไม่เดินไปข้างหน้ามีแต่ถอยหลังลงคลองชีวิตจะไม่ปลองดองกันพี่ก็ไม่รักน้องน้องก็ไม่ช่วยพี่ไม่ได้สร้างความดีให้แก่บิดามารดาแต่ประการใดมีแต่สร้างหายนะจิตใจเลอะทะเลอะเลอะละและเลอะเทอะเปรอะเปื้อนด้วยจิตใจเศร้าหมองนานาประการชีวิตนั้นท่านจะไม่แจ่มใสจะไม่เกิดแสงสว่างคือปัญญาแต่ประการใดการเจริญกรรมฐานต้องการให้เรามีสติได้ควบคุมเพื่อจิตรับผิดชอบ
ถ้าหากว่าเรามีสติมาได้จิตใจจะรับผิดชอบมันนั้นขาดสติมาได้จิตใจจะเลยทะเลถลายจะไม่เข้ากรอบขอบเขตของธรรมวินัยชีวิตนั้นก็จะไม่แจ่มใสจะไม่มีโอกาสจะรับผิดชอบในครอบครัวไม่จำต้องกล่าวว่าครอบครัวเลยแค่ตัวของตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้ไม่สามารถจะรับผิดรับชอบไม่ยอมรับเหตุรับผลไม่ชอบไม่ยอมจะสร้างกุศลให้กับจิตใจของตนจิตใจก็เลอะทะเลอะละเปลือกเปลี่ยนเศร้าหมองใจทำอะไรก็ไม่มีความสุขความเจริญแต่ประการใดอันนี้เป็นจุดสำคัญของธรรมะการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยขอให้ท่านทำให้ได้ใช้สติปัฏฐาน4ที่กล่าวไว้วันก่อนแล้วจะอุดมสมบูรณ์ทุกประการทั้งข้าวปลาธัญญาอาหารทั้งอาหารกายอาหารจิตอาหารใจอาหารที่มีอยู่ในกายก็คืออาหารที่เรารับประทานต้องการจะเลี้ยงร่างกายหล่อหลอมชีวิตไว้ให้มั่นคงอาหารจิตก็คือมีสติปัญญาคือมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้จิตจะชอบอาหาร3ประการอาหารของจิตมีแต่กิเลสเป็นอาหารของมันจิตใจก็จะเศร้าหมองชอบโลภะชอบโทสะชอบโมหะตลอดรายการชีวิตท่านจะเป็นหมันจะไร้สาระจะไม่เกิดประโยชน์สติผลในตัวเองแต่ประการใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เรามาเจริญกรรมฐานต้องการมาหาที่พึ่งทางจิตใจหาเหตุผลให้แก่ตนเองมาศึกษาปัญหาชีวิตตีให้มันแตกแยกออกเป็นสัดส่วนว่าดีหรือชั่วประการใดอย่าเอาไปปนกันความดีความชั่วปนกันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันจะปนกันไม่ได้ความดีมันก็แยกไปความชั่วก็แยกออกไปเป็นต้นเราจะดูน้ำที่เมื่อบำบัดน้ำเสียมันจะบำบัดเอาน้ำสกปรกออกไปทางหนึ่งเอาน้ำสะอาดใสกรองกลั่นให้ออกไปทางหนึ่งก็เหมือนจิตใจเราก็มันการมันต้องมันไกลกรองทำนองธรรมต้องมีความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อริเริ่มดำเนินงานทันทีรอรีจัดประการใดมันก็ต้องแยกออกไปที่ไหนมันสกปรกที่ไหนมันเป็นความสะอาดมันก็ต้องแยกออกไปถ้าเราแยกไม่ได้สกปรกกับลามกในจิตใจเศร้าหมองใจก็เกิดขึ้นความผ่องแผ้วในจิตมันก็หมดไปไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการสารสารเนื้อหาสาระชีวิตก็จะไม่มีขึ้นแต่ตัวของท่านเองตัวท่านเองก็จะลายสาระนั่นแหละตัวรับผิดชอบตัวประกอบจิตชีวิตนี้เนี่ยจะได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การเจริญธรรมะการเจริญกรรมฐานคือต้องการให้ฐานะด้วยการกระทำดีให้มันสิงสถิตอยู่ในจิตใจมั่นคงและถาวรต่อไปคือศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลดีนั่นก็คือคนที่มีสติสัมปชัญญะจะประกอบศีลธรรมะได้ดีอยู่ในตัวตนเพราะเราศึกษาได้ง่ายสักขาดสติไม่ได้ศีลก็ขาดไปธรรมะก็หมดสภาพยังไม่ยอมรับผิดชอบแต่ประการใดนั้นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความหลงเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะมีธรรมะประกันชีวิตเราได้เราก็ชอบโลภอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยอยากได้หยิบได้ดีอยากมีปัญญาอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีปัญญาไม่อยากจนทุกคนไม่น่าไม่อยากทำกิจกรรมก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านแต่ประการใดการเจริญกรรมฐานต้องการจุดนี้เนี่ยจุดอันทำให้จิตเกิดแสงสว่างจุดเทียนจุดตะเกียงจุดไฟฟ้าให้จิตจะได้เกิดแสงสว่างนั่นคือตัวปัญญารอบรู้ในกองการสังขารเราก็จะได้ชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่เราอยู่ได้เพราะพึ่งหน้าที่การงานทำถ้าเราไม่มีหน้าที่การงานทำแล้วจะไปพึ่งอะไรเล่าธรรมะนั่นเราก็ต้องพึ่งใช้ให้มีอยู่ที่สติตัวบวกผนวกสัมปชัญญะ
รู้นอกรู้ในรู้เข้าใจรู้ระลึกได้ระลึกได้เสมอว่าเนี่ยมันถูกหรือมันผิดจะรวบรวมตรงไหนจะใช้สติอย่างไรจะกำหนดชีวิตชะตากรรมของชีวิตเป็นประการใดเราท่านทั้งหลายกำลังกรรมชะตากรรมอยู่ด้วยกันทุกคนใครจะกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมออกมาให้คนอื่นเห็นพฤติกรรมแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นชัดว่าเรามีมารยาทเป็นชาติผู้ดีเพราะเรามีศีลธรรมถ้าขาดศีลขาดธรรมก็หมดมารยาทหมดขาดจากความดีไร้ศีลธรรมมันก็ขาดไปหมดแล้วไหนเลยจะไปพึ่งหน้าที่การงานคนเราอยู่ได้เพราะมีหน้าที่การงานทำถ้าไร้หน้าที่ขาดการงานไม่รับผิดชอบในหน้าที่ไม่รับผิดชอบในตัวเองแล้วไหนเลยแล้วการงานและหน้าที่นั้นจะดีได้มันก็ดีไม่ได้อย่างนี้เช่นสามีไม่รับผิดชอบในปกครองในครอบครัวแถมภรรยาก็ไม่รับผิดชอบในการแม่บ้านการเรือนเคหศาสตร์จะประกาศตนออกมานอกลู่นอกนาทางนอกหนทางมรรคมันทาครอบครัวนั้นจะไม่มีความสุขเลยครอบครัวนั้นจะไม่มีความเจริญเดินไปข้างหน้าแต่ประการใดจะถอยหลังลงคลองจะจมน้ำจมท่าโมงไม่ขึ้นมันจะออกมาทำนองนั้นเป็นต้นการเจริญสติต้องกำหนดทุกอริบทจิตมันจะคิดอะไรก็กำหนดว่าคิดหนอเป็นต้นกำหนดที่ลิ้นปี่หายใจลึกๆนั่นแหละตัวธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแต่เราโกรธต้องมีธรรมะธรรมะแปลว่าเมตตาหายโกรธได้ง่ายโดยไม่อยากนักเราก็กำหนดหาที่มาว่าไม่โกรธเรื่องอะไรโกรธสามีหรือโกรธภรรยาหรือจะโกรธตัวเองหรือน้อยเนื้อต่ำใจประการใดเราก็สะสมไว้โดยใช้สติกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอกำหนดไปร้อยครั้งพันครั้งเดี๋ยวก็หาที่มาของโกรธได้โดยอริยสัจ4มรรค8นั่นเองคือหาที่มาคือทุกข์มันทุกข์ร้อนใจเหลือเกินหาที่มาของทุกข์ได้แล้วก็แก้ไขด้วยสมุทัยด้วยความแจ้งใจของธรรมะคือนิโรธเรียกว่าเดินตามมรรคเดินตามธรรมะเดินตามสติสัมปชัญญะมรรคละภาวนามันก็จะเกิดขึ้นกับท่านเองถ้าตัวท่านทั้งหลายเนี่ยท่านหญิงท่านชายเป็นผู้รับชอบรับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดไม่รับชอบไม่รับประกอบการงานและหน้าที่ท่านจะอยู่ดีกินดีประการใดเยอะเงินทองก็หมดเนื้อประดาตัวไร้สาระขาดเหตุผลจะเรียกเงินก็ไม่ไหลนองจะเรียกทองก็ไม่ไหลมาเพราะขาดสติขาดพลังไม่มีพลังสมาธิขาดสติสัมปชัญญะพลังสมาธิก็ถอยไปเหมือนหม้อมัตตาลีขาดไฟฉะนั้นมันจะไม่มีพลังทำอะไรก็ไม่ได้ผลถ้าทำให้ขาดวิ่นวิ่นเป็นกระบอนแปรแบนเป็นกระตอนกระแตนแล้วรับรองหม้อมัตตาลีท่านจะเสียเราไม่ชาร์จไฟไม่สตาร์ทไฟเหมือนรถท่านเอาไว้ในโรงเก็บตลอดเป็นแรมเดือนแรมปีแล้วไหนเลยเราจะสร้างความดีได้ทำนองนี้เป็นต้นมันก็หมดโอกาสไปอย่างแน่นอนโอกาสก็จะไม่ได้สมปรารถนาทุกประการการเจริญกรรมฐานต้องการจะหาแสวงหาธรรมะต้องการจะมาเพ่งทางในไม่ใช่เพ่งทางนอกที่ไปดูคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่คนนั้นชั่วคนนั้นเอาตัวไม่รอดต้องดูตัวเองการเจริญกรรมฐานต้องการจะมาฝึกให้ตนมีสติต้องการให้เรามีสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้เดี๋ยวจะแย่มันจะแก้ไม่ทันมันจะหมดโอกาสไปท่านจะแก้ตรงไหนจะไปแก้ต่อมันเสียหายแล้วท่านจะแก้อย่างไรต้องแก้ปัจจุบันอดีตหรือก็เป็นความฝันปัจจุบันก็เป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนมันหาอะไรแน่นอนทำนองทำไม่ได้เลยความแน่นอนไม่มีแน่ท่านอย่าจับมั่นคั้นให้มันตายจะผิดหวังถ้าจะเสียใจตลอดชีวิตชีวิตจะไร้สาระจึงต้องตั้งสติทุกกำหนดเช่นยืนหนอ5ครั้งอย่างพูดไว้วันก่อนแล้วขอให้ผู้ปฏิบัติฝึกให้ได้ยืนหนอตั้งแต่ที่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นบนที่ศีรษะตั้งสติไว้ให้ยึดมั่นในภาวนาแล้วสติก็จะดีขึ้นจิตใจท่านก็จะมีแต่แสงสว่างคือปัญญาจะรู้ในก่อน
จะได้ดีทางในในเมื่อดีในก็ดีนอกดีนอกดีเกิดขึ้นแก่ตัวเราดีในเมื่อใดนอกมันก็ดีตามไปด้วยถ้าดีแต่ข้างนอกข้างในไม่ดีแล้วจะทำอะไรก็เอาดีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นดีนอกดีในก็คือดีในคือจิตใจดีแล้วมีสติปัญญาสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะดีไอ้ข้างนอกมันก็ดีตามมันก็ตามไปบดเหมือนเงาตามตัวเราก็มีเงาบาปเงาบุญบุญบาปมันก็เป็นเงาตามตัวไปแล้วจิตใจเป็นอกุศลกรรมเงาบาปมันก็ตามตัวไปจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนที่นั่นไม่มีความสุขสนุกสบายในอยู่ในการครองเรือนไม่มีความสุขสบายในการประกอบหน้าที่การงานถ้าเราปราศจากทุกข์เราไม่เอาทุกข์มาใช้ใจเช่นเราทุกข์ของเราเนี่ยเต็มเป๋าเต็มกระเป๋าอยู่แล้วอย่าไปเอาทุกข์จรมาทำไมเล่าเกิดก็เป็นทุกข์เราแก่ลงไปก็แย่ลงไปทุกวันมันก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้แน่นอนเวลาเจ็บเราไว้ป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากในร่างกายและสังขารร่างกายสังขารมีแต่โรคโรคนอกโรคในโรคกายโรคจิตตลอดเลยการไหนเลยแล้วท่านจะมีความสุขปราศจากทุกข์ได้มันก็จะไม่มีความสุขแต่ประการใดไหนเราจะใกล้ตายมันก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้หาที่พึ่งทางใจไม่ได้แล้วจะตายอย่างน่าอเนจอนาถตายอย่างไม่มีเครื่องหมายและความหมายนิมิตเครื่องหมายจะประการใดเรามีสติสัมปชัญญะจะตายสักทีก็เอาดีได้มันจะมีเครื่องหมายให้เราสังเกตการได้ว่าเราก็ใกล้ตายแล้วนี่มีแต่ความทุกข์มันตายก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้นอกเหนือจากนั้นแล้วอีกประการหนึ่งแล้วจะต้องพลัดพรากจากของที่เป็นที่รักที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครอยู่ตลอดรอดฝั่งไปได้จากความรักความเข้าใจอันนี้นี่แหละเราต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาสามีภรรยาก็ต้องพลัดพรากจากกันไปจะรักอย่างสุดซึ้งเดือดยอดหัวใจก็ต้องจากกันไปด้วยกันทั้งนั้นบ่งให้มันตกมีสติสัมปชัญญะประนีประนอมยอมความสามีภรรยาก็ขอบิณฑบาตอย่าทะเลาะกันเวลารักใครกันมีจิตใจมั่นคงเวลาจะมาเกลียดกันลงในขณะนี้จิตใจก็จะเลรวนอย่าจะตีรวนตีรวนให้รวนเลแล้วก็ชีวิตจะเหออกไปข้างนอกเลยไล่ธรรมะขาดเหตุผลถ้าเรามีธรรมะประจำจิตประจำใจของตนแล้วจะไม่ตีลวนกันจะรักกันแนบสนิทติดในหัวใจตลอดกาลจนชีวิตหาไม่จนเฒ่าชะแลแก่ชราแล้วจากกันไปอย่างนี้เป็นต้นถึงจะได้ถอนบางคนเนี่ยถึงเวลารักกันอะไรดีหมดมีความปรารถนาดีต่อกันมันก็ดีหมดถ้าเลิกรักเลิกลาแล้วเหมือนมะลิซ้อนฉันลาก่อนมะลิลาลาแล้วก่อนรักร้อนไหมไม่รักร้อนฉันลาก่อนมะลิลามันก็เกิดลาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะความรักมันหมดไปความลามันก็ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นไปลามาไหว้ฉันก่อนได้พรได้ประเสริฐล่ำเลิศทุกประการนี่แหละดอกเอ๋ยมะลิซ้อนฉันลาก่อนมะลิลาจะลาไปไหนก็ไม่มีจุดหมายและนิมิตเครื่องหมายประการใดก็ยังใช้ไม่ได้ลาไปเพื่ออะไรเพื่อขอพรไปเพื่อประกอบกิจหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้มากขึ้นสามีต้องรับผิดชอบกับภรรยาภรรยาก็ร่วมระหว่างสามีภรรยารับผิดชอบกับบุตรธิดาของตนรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบเลี้ยงดูบิดามารดาให้เกิดสุขขึ้นมาด้วยความปรารถนาดีของบุตรธิดาด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมถ้าท่านปฏิบัติธรรมะได้ท่านจะมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะไม่ลืมพระคุณแต่ประการใดประการแรกจะไม่ลืมพระคุณคนจะไม่ลืมพระคุณสัตว์จะไม่ลืมพระคุณชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของตนแหล่งให้เกิดธรรมชาติและความดีจะไม่ลืมพระคุณของเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยและจะไม่ลืมพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และสถานที่ให้ความสะดวกสบายเป็นต้นจะไม่ลืมและจะไม่ลืมตัวจะไม่ลืมตาจะไม่ลืมแก่มันจะแย่ลงไป
จะไม่ลืมตัวด้วยมีการสติสัมปชัญญะกำหนดทุกประการตาเห็นรูปกำหนดเห็นหนอเป็นต้นเสียงหนอแล้วก็กลิ่นหนอรสหนอกายสัมผัสร้อนหนาวต้องกำหนดทุกอริบทจะปวดเมื่อยทั่วสกลกายก็ตั้งสติไว้อย่าให้มันเสียสติอย่าให้ผิดธรรมดาทำอะไรก็ให้มันตรงไปตรงมาอย่างนี้เป็นต้นรับรองท่านจะปรงตกว่าพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันถึงเป็นทุกข์มันสับสนโอลมานทำให้จิตมีทุกข์นานาประการถ้าเรามีได้หลักปฏิบัติกรรมฐานชีวิตท่านจะไม่ตกต่ำชีวิตท่านจะเลิศเลิศแสงสว่างก็จะประเสริฐจิตใจก็ล้ำเลิศทุกประการทำอะไรจิตใจก็เบิกบานหันสามีความเกษมสำราญตลอดชีวิตจะออกมาให้ท่านได้เห็นชัดทำอะไรก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผูกพยาบาทฆ่าประโยเวนต่อท่านผู้ใดอีกต่อไปแล้วจะมีแต่ความปรารถนาดีคือเมตตาจะมีแต่ความสงสารสัตว์จะเห็นจะไม่ต้องขาดสัตว์ได้แน่นอนมีแสดงมุทิตาจิตเห็นใครได้ดีก็แสดงความดีใจมุทิตาสักการะกับเขานอกเหนือจากนั้นแล้วเห็นความเป็นอยู่ของชีวิตเห็นความทุกข์ยากของตัวเองเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นเห็นความทุกข์ยากของญาติพี่น้องเป็นต้นเราก็จะได้รักกันปลองดองมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่หวงกันกินหวงกันใช้นั่นแหละเป็นตัวธรรมะด้วยเมตตามีความปรารถนาดีเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ดังกล่าวแล้วกายานุปัสสนายืนก็กำหนดเดินก็กำหนดเดินจงกรมไว้ก่อนนั่งเดินจงกรมมีอะไรก็กำหนดมีอริยบทต่างๆก็กำหนดหมดนั่งแล้วก็กำหนดยืนหนอ5ครั้งแล้วเดินจงกรมลืมตาดูแต่ปลายเท้าอย่าเลี้ยวหลอกแหลกแต่ประการใดตั้งสติไว้ให้มันคงดำรงศาสตร์คือสมาธิภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนั่งก็หายใจยาวๆแล้วก็หายใจเข้ายาวๆท้องจะพองหายใจออกยาวๆท้องจะยุบแล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจว่าพองหนอยุบหนอเป็นต้นเราจะเห็นชัดขึ้นทำอะไรก็ให้มันชัดอย่ามีเวทนาก็กำหนดแล้วก็ไปวัดบอกกระซิบเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรจะลงจะนอนหลงนอนเล่นไม่เป็นการในเมื่อชีวิตเราตกอับและอับจนชีวิตจะรุ่งโรจน์ไปก็กระเสือกกระสนโอลมานตลอดเลยการไหนๆเกิดมาทั้งทีเอาดีไปให้ได้ไหนกระจาลาโลกจากทั้งทีก็เอาดีฝากไว้ในโลกมนุษย์ไว้ให้เขาได้ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันไหนๆจำเป็นจะต้องตายปลายตายมีญาติมิตรบอกให้ที่ถึงพระอรหันต์รู้ยากที่สุดคุณประทุพุทธทางเพราะกำลังเวทนาทุกข์เอ่ยอดรนทนไม่ได้ก็ร้องโวยวายขาดสติถ้าเราฝึกไว้เราจะไม่ขาดสติเลยจะไม่ร้องโวยวายจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ประการใดเวลาจะตายก็ไปสู่สุคติปาติกังขาไปสู่ความสุขความเจริญในคติภพแต่เรามีแต่ความทุกข์โวยวายและวุ่นวายตายไปแล้วจะตกทุคติไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีความสุขสำราญแต่ประการใดการเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นทำให้ท่านระลึกชาติคุณชีวิตได้ว่าชีวิตจัง5ปีมาแล้วมันดีไหมจะทำอะไรได้ผลเป็นประการใดวิจัยประเมินผลด้วยสติสัมปชัญญะหรือ3ปีมั่งมีสีถูกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขามากสามารถจะรู้กฎแห่งกรรมว่าเราทำกรรมอะไรไว้จะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาชีวิตนี้จะได้แจ่มใสจะได้แก้กรรมที่เราทำไว้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดประการใดมันจะแสดงออกมาทางจิตใจว่าอ๋อผิดก็ยอมรับผิดถ้าทำดีก็รับผิดชอบทำชอบได้ประกอบกิจได้ดีได้รางวัลชีวิตจะเป็นแก่จะเป็นแก่นสารทำอะไรก็ได้เราบำเหน็จรางวัลในเวลาของตอนเวลาหมดไปแล้วยังได้ความดีรักษาอยู่ได้เวลาหมดไปแล้วความดีก็หมดไปตามวันเวลาแล้วความชั่วมาแทนที่สร้างความดีก็ไม่ได้จะได้อะไรจะเป็นหลักฐานที่เป็นประกันชีวิตของท่านไม่ต้องไปหาใครประกันชีวิตสติปัฏฐาน4เป็นประกันชีวิตหรือกายานุปัสสนาเป็นต้นเวทนานุปัสสนากำหนดเวทนาได้สุขหรือทุกข์ดีใจหรือเสียใจ
แล้วก็ต้องกำหนดปลงให้มันตกตั้งสติสัมปชัญญะไว้นั่นเป็นปานประกันชีวิตท่านไม่ให้ชีวิตท่านอับปางไม่ให้ชีวิตท่านเหลวไหลชีวิตท่านจะสดชื่นเป็นการประกันเป็นตัวกรรมฐานเป็นการประกันชีวิตเราจะตายเมื่อไรก็จะได้รู้เรื่องว่าเราจะได้เตรียมตัวก่อนตายเราจะได้รู้เหตุการณ์ในวาระโอกาสข้างหน้าว่าดีทั่วประการใดจะทำอย่างไรปัญหามันจะอยู่ที่ตรงที่ประกันตัวได้ไหมชีวิตนี้เป็นเครื่องประกันได้อย่างไรการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นการเครื่องประกันชีวิตทำให้ชีวิตไม่อับเฉาชีวิตนี้จะโปร่งใสชีวิตนี้ก็จะแจ้งจางทำอะไรก็เห็นแต่เหตุเห็นผลว่าดีทั่วประการใดนี่มันทุกข์นี่มันสุขเราก็ตั้งสติไว้ตรงให้มันตกเวลานั่นเราจะได้อดทนได้จะไปทุกข์ร้อนหนอกประเด็นนี้เราจะได้อดทนต่อสู้กับการงานและหน้าที่และรับผิดชอบของตัวเองได้นั่นแหละเป็นการเคลื่อนประกันชีวิตได้แก่การเจริญสติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตนี้เป็นธรรมชาติต้องคลื่นอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเทพประทึกเสียงตั้งสติไว้มันเกิดทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสัมผัสเกิดจิตมโนธรรมมันก็จะแจ้งแก่ใจของเราเองเป็นปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิรู้แจ้งในใจของเราคนอื่นไม่รู้เราทำดีแสนจะดีอย่าไปน้อยเนื้อตามใจว่าทำดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบังแต่กรรมบังอะไรหรือเราก็รู้แจ้งแล้วเราทำดีไม่ได้ทำชั่วแต่ประการใดถึงคนอื่นไม่รู้เราก็รู้แจ้งกระจายของเราเองถ้าเราทำชั่วทำสิบผิดศีลธรรมคนอื่นเขาก็ไม่รู้แต่เราก็รู้เต็มเป่าเต็มกระเป๋าว่าเราทำชั่วมาเราก็ต้องได้ชั่วที่จิตใจตายจากโลกไปก็ไปนรกไปสู่นรกเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปตามภูมิตามฐานะที่ตนทำไว้ทุกประการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายชั่วถึงเหตุผลจะเป็นกฎแห่งกรรมที่จะน้อมนำชีวิตเราไปสู่อนาคตต้องการให้อนาคตแจ่มใสก็เจริญกรรมฐานอย่าโกรธคนง่ายต้องการจะแก่ช้าอย่าโกรธอย่าผูกใจโกรธอย่าผูกพยาบาทฆ่าปยเวนแต่ประการใดบางคนโกรธจัดเลยผมหงอกตั้งแต่เล็กๆอายุ20ก็ผมหงอกแล้วหงอกทุกประการถ้าเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ค้างจิตใจเบิกบานแก่ช้าอายุ80 90แล้วยังไม่แก่เท่าไหร่นักบางคนอายุ50 60แก่เกินการที่จะแก้ได้ต่อไปท่านไม่ต้องปิดนักไม่ต้องไปปิดบางอำพรางที่ไม่ให้แก่ปิดยังไงมันก็ไม่อยู่มันจะแก่จะปิดไม่ให้มันแก่เดี๋ยวมันก็โผล่มาจนได้ถึงจะยอมผมให้มันดำเดี๋ยวมันก็งอกมาจนได้เนี่ยปิดยังไงยิ่งปิดยิ่งหน้าเกลียดเหยียดฉันเพราะฉะนั้นปิดกันด้วยความชั่วยาวความชั่วมาใช้อีกเอาแต่ความดีสงวนนี่ก็สิทธิ์ความชั่วทิ้งไปเสียเอาความดีมาใช้ให้โปร่งใสจิตใจสะอาดปลอดโปร่งเป็นคนละคนเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในครอบครัวเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วจะเป็นบุตรธิดาก็เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ต่อไปและเป็นพลเมืองดีของชาติ